ครับสวัสดีครับอยากจะนำเสนอหลักสูตรผู้นำสร้างทีมเวิร์กทีมในฝันครับหลักการของหลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เรียนได้เห็นภาพของการเป็นผู้นำและนำทีมงานที่เป็นทีมเวิร์กครับแน่นอนครับผู้นำจะมีภาพทีมในฝันของตัวเองครับงั้นผู้นำอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าทีมในฝันหรือทีมที่เวิร์คในลักษณะที่ผู้นำต้องการนั้นเป็นอย่างไรผู้เรียนก็จะได้เนื้อหาที่ครอบคลุมในเรื่องของการสำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับทีมงานครับแน่นอนครับตรงสำรวจแนวความคิดนี้เป็นเรื่องของการที่ผู้เรียนจะใช้หลักการเพื่อจะประเมินทีมของตัวเองครับว่าเป็นทีมเวิร์คหรือไม่ตรงจุดนี้นะครับผู้เรียนจะเกิดการตระหนักรู้ว่าการไม่ได้เป็นทีมเวิร์คตามหลักทฤษฎีไม่ใช่ผิดครับเพียงแต่ว่ามีช่องหรือมีโอกาสที่ผู้นำจะได้สามารถพัฒนาทีมเพิ่มขึ้นได้ครับการสำรวจเปรียบเสมือนกับการส่องกระจกครับทำให้ผู้นำได้ตระหนักรู้ทีมของตัวเองแน่นอนครับเทียบกับคุณสมบัติของทีมที่ควรมีจะมีลักษณะไหนบ้างเพราะฉะนั้นผู้นำอาจจะต้องกำหนดก่อนครับว่าอยากได้ทีมในฝันเป็นอย่างไรแต่ละทีมก็คือฟังชั่นอลของการทำงานแต่ละแผนกแต่ละดีพาร์ทเมนต์แต่ละฝ่ายงานก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนั้นทีมของแต่ละทีมก็มีความแตกต่างกันครับแน่นอนครับเราก็จะสร้างทีมในฐานะผู้นำครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้จัดการเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ผู้นำครับเป็นเรื่องของรีเลชั่นชิพครับเป็นเรื่องของพีเพิลดีเวลลอปเมนต์งั้นเราก็จะทำความเข้าใจว่าแล้วถ้าเกิดเราจะสร้างทีมเวิร์คในฐานะผู้นำนั้นเราทำอะไรได้บ้างครับแน่นอนครับถ้าเราต้องการสร้างทีมบุคคลแรกที่ต้องเปลี่ยนก็ต้องเป็นผู้นำครับผู้นำเปลี่ยนไม่ใช่เพื่อทีมครับแต่เปลี่ยนเพื่อให้ทีมเห็นภาพว่าผู้นำพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเสมอดังนั้นผู้นำก็จะกลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับทีมได้ครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าทีมไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นภาพว่าสภาวะเศรษฐกิจสภาวะโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโครงสร้างภายในและก็ปัจจัยภายนอกมากระทบกับการเปลี่ยนแปลงงั้นการเป็นผู้นำสร้างทีมเวิร์คจะต้องทำให้ทีมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครับงั้นเราก็จะมาเรียนรู้ว่าแล้วองค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์คน่าจะมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับองค์ประกอบของสำคัญของทีมเวิร์คก็อาจจะเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญทีมงานมากกว่าวาระส่วนตัวครับอาจจะต้องมุ่งเน้นเรื่องของการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ครับสื่อสารคือการพูดคุยปฏิสัมพันธ์คือการเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งกันและกันไม่ใช่เพียงแค่การพูดดีแต่เป็นการรับฟังแล้วเห็นคุณค่าของอีกฝ่ายหนึ่งครับใส่ใจซึ่งกันและกันครับหมายความว่าเข้าใจเขาในบทบาทของเขาและบอกข้อจำกัดของเราเวลาสื่อสารซึ่งกันและกันแน่นอนครับทีมก็จะเกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คให้กำลังใจทีมกันครับก็มุ่งไปที่เป้าหมายร่วมกันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการที่เราในฐานะผู้นำผู้เรียนก็จะตระหนักรู้ว่าแล้วมีภารกิจอะไรบ้างล่ะครับที่สำคัญที่เราจะต้องกลับไปดำเนินการเพื่อสร้างทีมเวิร์คให้เกิดขึ้นในสไตล์ของเราครับแน่นอนครับจุดเหล่านี้ก็จะมีหลักการมีเนื้อหามีทฤษฎีที่จะมาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ครับเวิร์กช็อปในแต่ละช่วงของเนื้อหาก็จะทำให้ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนเรียนรู้นั้นมาเขียนเป็นแนวทางการบริหารทีมของตัวเองครับตรงแนวทางนี้นะครับเป็นกรอบความคิดที่ผู้เรียนได้สร้างการตระหนักรู้และจะนำกลับไปทำเราเรียกว่า new action ครับจะมีกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์พูดคุยกันมีการ role playing เพื่อจะเห็นภาพว่าในกรณีซึ่งเราจะต้องกลับไปปฏิบัติในฐานะผู้นำสร้างทีมเวิร์คจริงแล้วหากมีปัญหาอุปสรรคนั้นเราจะดำเนินการอย่างไรวิทยากรโค้ชที่ดำเนินการสอนก็จะให้มุมคิดและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันครับงั้นผู้เรียนก็จะสามารถมองเห็นภาพตัวเองในฐานะผู้นำและเห็นภาพทีมเวิร์คของตัวเองมีหลักการมีแนวทางนำไปสร้างทีมเวิร์คทีมในฝันของตัวเองครับขอบคุณมากครับ